ทุกเย็นหลังทำวัดแล้วเราก็ระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วก็อุทิศให้กับสรรพสัตว์อย่างไม่มีที่ประมาณเลยนะไม่ใช่เฉพาะอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์พ่อแม่นะยังรวมไปถึงพระอาทิตย์พระจันทร์แม้กระทั่งศัตรูหรือผู้จองร้างจองผานเราผู้คิดร้ายเราก็แผ่ไปให้บางคนมีความเข้าใจว่าบุญที่เราทำเนี่ยถ้าแผ่ไปให้คนอื่นมากเท่าไหร่บุญของเราก็จะเหลือน้อยลงนะมีคนที่เข้าใจแบบนี้นะแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอุทิศให้กับจะไปอุทิศบุญให้กับคนอื่นมากมีการสอนแบบนี้ด้วยนะว่าอย่าไปอุทิศบุญกุศลให้กับคนอื่นมากเดี๋ยวบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงคนที่เข้าใจแบบนี้หรือสอนแบบนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจบุญในพุทธศาสนานะเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งเราอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นบุญก็เกิดขึ้นในใจเรามากขึ้นบุญชนิดนี้เรียกว่าปฏิทานไมยนะบุญในพุทธศาสนานี่มีการแยกแยะเป็น10ประเภทนะที่เราคุ้นเคยคือทานไมยก็ได้แก่บุญที่เกิดจากการให้ทานส่วนปฏิทานไมยก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่นนะคือยิ่งเราอุทิศให้กับใครก็ตามเนี่ยบุญก็เกิดขึ้นนะกับเรามากขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมดนะมีทําบุญมีเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงนะแผ่ไปให้ทุกทิศทุกแดนไปเลยนะคนที่เข้าใจว่ายิ่งแผ่ไปก็ยิ่งเหลือร้อยนงนี้ก็เรียกว่ามีความไม่เข้าใจในบุญของพุทธศาสนาเลยจริงๆความไม่เข้าใจในเรื่องบุญของพุทธศาสนานี่ก็มันก็มีมากนะหลายคนอาจจะไม่มีความเข้าใจอย่างที่ว่าไม่มีความเข้าใจผิดอย่างที่เพิ่งพูดมาสักครู่นะแต่ว่าก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุญในลักษณะอื่นๆด้วยก็ได้เช่นบางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยถวายสังฆทานจะได้บุญก็ต่อเมื่อมีการกล่าวคำถวายถ้าไม่กล่าวคำถวายบุญที่ได้ก็จะน้อยหรือว่าสังฆทานนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าเพียงแค่ตั้งใจจะถวายอันนี้ก็ได้บุญแล้วนะแค่ตั้งใจอ่ะและถ้าหากว่าได้ลงมือถวายนะยิ่งถ้าจิตใจผ่องใสถวายเสร็จใจเบิกบานก็ยิ่งได้บุญบุญนี่เป็นเรื่องของใจนะบางคนก็ไปติดที่รูปแบบนะรูปแบบหรือพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช่วยส่งเสริมให้ใจเราสงบให้ใจเราเป็นกุศลนะทำให้ใจเราเนี่ยเหมือนกับแก้วน้ำที่เมื่อว่างก็สามารถจะรับน้ำได้เต็มๆใจที่ว่างนะว่างจากเรื่องกังวลเรื่องฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะสามารถจะรับบุญได้เต็มๆนะส่วนคนที่ถวายสังฆทานแม้จะกล่าวคำถวายถูกต้องแต่ว่าใจมัววิตกกังวลนะเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องหนี้สินนะหรือแม้แต่กังวลว่าจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่เนี่ยนะแค่คิดแบบนี้เนี่ยใจก็มีความหมองแล้วนะคือไม่ใสเหมือนกับน้ำที่เหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำเข้าไปอยู่แล้วอาจจะครึ่งค่อนแก้วมันก็ไม่สามารถจะรับน้ำได้เต็มที่นะพิธีกรรมเนี่ยมันช่วยให้ใจหายฟุ้งซ่านทำให้ใจสงบนะ
ตัวพิธีกรรมมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าหลายคนก็ไปติดกับพิธีกรรมมากนะเช่นถ้าถวายสังฆทานไม่มีการอาราธนาศีลนะหรือว่าไม่มีการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะได้บุญน้อยนะพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นเครื่องช่วยนะคือช่วยให้ใจเนี่ยเราพร้อมในการที่จะทำบุญด้วยทานและทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำใจได้ดีแล้วนะจิตใจผ่องใสทำด้วยศรัทธามีความปิติปราโมทย์ตั้งแต่ก่อนจะถวายถึงแม้ไม่ได้กล่าวคำสังฆทานนะก็เรียกว่าได้บุญนะได้บุญเต็มๆเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจสงสัยนะหลายอย่างเกี่ยวกับบุญซึ่งล้วนแล้วแต่บ่งชี้ว่าไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องบุญกันเท่าไหร่เช่นบางคนก็สงสัยว่าเมื่อจะถวายของกับสงฆ์หรือให้กับวัดนะถ้าไม่ถวายด้วยมือหรือว่าไม่ถวายให้กับพระโดยตรงเช่นมีของจะถวายแล้วก็เอาเข้าครัวเลยนะเอามาให้ที่ครัวเลยไม่ได้มาถวายกับพระนะด้วยมือของตนก็สงสัยว่าจะได้บุญน้อยหรือเปล่านะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะจะถวายกับพระโดยตรงหรือว่าจะเอาของมาถวายมาใส่ไว้ในครัวถ้าหากว่าใจเนี่ยนะขณะที่ถวายเนี่ยเป็นใจที่ผ่องใสเบิกบานนะก็เรียกว่าได้บุญเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่านะถ้ามาถวายด้วยมือของตนเองนะกับพระสงฆ์เนี่ยนะจิตใจจะผ่องใสได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กันนะว่าผ่องใสเพราะอะไรเบิกบานเพราะอะไรเบิกบานเพราะว่าพระเขารู้ว่าเรามาถวายนะเราก็เลยนะหัวใจพองโตนะอยากให้ท่านรู้ว่าเรามาถวายนะถ้าคิดแบบนี้นี่ก็ยังถือว่ามันยังมีเรื่องของหน้าตาตัวตนอยู่นะเวลาดีใจหรือเบิกบานเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะถ้าว่าเบิกบานดีใจเพราะว่ามีคนรู้ว่าเราทำดีมีคนรู้ว่าเรามาถวายนะเกิดความรู้สึกว่าอัตราตัวตนของเรานะหรือว่าหน้าตาของเรานะมันเพิ่มพูนขึ้นนะอันนี้มันไม่ดีเท่ากับความเบิกบานที่ได้ทำความดีนะเช่นมาถวายให้กับสงฆ์แล้วนะหรือไม่ได้ถวายกับมือของท่านเอามาไว้ในครัวแต่ว่าพอนึกว่าของที่เราถวายนี่มันก็จะช่วยทำให้พระก็ดีแม่ชีก็ดีคนวัดก็ดีได้มีอาหารนะนึกถึงประโยชน์ของคนเหล่านั้นจิตใจก็เบิกบานอันนี้ดีกว่านะความเบิกบานความดีใจเนี่ยหรือความรู้สึกปิติเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะบางสาเหตุก็มันไม่ทำให้จิตใจเป็นกุศลเท่ากับการที่ทำด้วยจิตที่จะมุ่งหรือนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นหลายคนเวลานี้เนี่ยนะเรียกว่าหมกมุ่นมากหรือว่าครุ่นคิดมากนะว่าทำอย่างนี้จะได้บุญมากหรือน้อยนะคือเหมือนกับว่าทำบุญเนี่ยโดยเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันเหมือนกับคะแนนสะสมนะทำบุญโดยเข้าใจว่าบุญเนี่ยมันเหมือนกับคะแนนสะสมนะถ้าหาว่าคะแนนสะสมได้มากๆมากๆก็จะทำให้มีโชคมีลาภร่ำรวยนะมีความสุขกายหรือว่ามีงานการเจริญรุ่งเรืองหลายคนเนี่ยนะทำบุญด้วยความเข้าใจแบบนี้มากนะซึ่งที่จริงนะไอการทำบุญเนี่ยนะ
พุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วอยู่แล้วนะว่าการให้ทานเนี่ยนะมันย่อมมีอานิสงส์นะย่อมมีอานิสงส์ที่เป็นอายุวันนะสุขภละนะอันนี้พระก็ให้พรอยู่เป็นประจำอันนี้เราไม่ควรสงสัยนะแต่ถ้าเกิดว่าคิดแต่จะทำบุญด้วยการที่จะทำบุญด้วยการคิดแต่จะว่าจะได้โชคได้ลาภได้อายุวันนะสุขภละถ้าคิดอยู่แต่เรื่องนี้เนี่ยนะมันทำให้บุญเนี่ยเกิดในใจเราน้อยนะเพราะว่าใจมันยังมีกิเลสยังมีความโลภยังมีตัณหาอยู่นะอานิสงส์ของบุญเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันมีหลายระดับนะมีหลายประเภทประเภทที่เป็นเบื้องต้นหรือเป็นพื้นฐานก็คือความสุขทางโลกนะอายุวันนะสุขาภละเนี่ยจะว่าเป็นความสุขทางโลกหรือว่าการมีงานดีมีมิตรดีมีครอบครัวดีมีสุขภาพดีเนี่ยเราถือว่าเป็นความสุขทางโลกภาษาพระเลยเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันทิฏฐธรรมิกัตถะนะทิฏฐธรรมิกัตถะหรือว่าอัตถะที่มันเป็นเรื่องของปัจจุบันส่วนใหญ่เวลาทำบุญเนี่ยก็นึกถึงอันนี้แหละอยากได้อานิสงส์อันนี้แต่ที่จริงอานิสงส์นี่มันเป็นอานิสงส์ชั้นต่ำนะมันมีอานิสงส์ที่สูงกว่านั้นชื่อว่าสัมปรายิกัตถะนะก็คือว่าความสุขใจเย็นใจนั่นเองทำแล้วจิตแผ่งผ่องใสใจเบิกบานเนี่ยก็เรียกก็ได้บุญแล้วนะไม่ต้องรอว่าจะมีโชคมีลาภไอ้โชคลาภนี่จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ถ้าทำถูกระวังใจเป็นเนี่ยนะมันได้ประโยชน์ละได้ความสุขได้ความสงบได้ความเย็นใจตรงนี้แหละชื่อว่าบุญนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขสุขนี่ไม่ใช่สุขทางโลกแต่หมายถึงความสุขใจนะมันเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจนะบุญตรงนี้นะไปเข้าใจว่าเนี่ยทำบุญแล้วนี่ก็จะต้องทำให้เกิดความร่ำรวยทำให้เกิดบริษัทบริวารและพอคิดแบบนี้เนี่ยก็จะคิดว่าเนี่ยทำบุญแบบไหนทำบุญกับใครทำบุญที่ไหนเนี่ยเราถึงจะได้บุญเยอะถ้าทำบุญกับสัตว์เนี่ยนะได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระก็ไม่อยากทำบุญกับสัตว์หรือทำบุญกับคนยากคนจนได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระก็ไม่อยากทำบุญกับคนยากคนจนหรือว่าทำบุญกับพระถ้าเป็นปุถุชนได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับพระอรหันต์พระอริยเจ้าก็ไม่อยากทำบุญกับพระที่เห็นว่าเป็นปุถุชนจะมีลักษณะของการเลือกสรรแบบเหมือนกับซื้อหุ้นนั่นนะหลายคนทำบุญเหมือนกับในลักษณะเดียวกับการซื้อหุ้นก็คือหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนดีก็ซื้อหุ้นตัวนั้นหลายคนทำบุญก็ต้องดูนะว่าบุญอันไหนจะได้มากกว่าอันนี้ก็เลยเป็นการทำบุญเหมือนกับว่าเป็นการสะสมคะแนนนะเพราะเชื่อว่าถ้าได้คะแนนสะสมมากๆแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้เกิดความร่ำรวยความเจริญยังเป็นการทำบุญด้วยใจที่มีกิเลสนะมีตัณหาอยู่และแถมมีอวิชชาหรือความหลงด้วยคือโมหะนะพอไปคิดว่าบุญอานิสงส์ของบุญมีเท่านั้นหรือว่าอานิสงส์ที่ดีสุดก็คือการร่ำรวยที่จริงมันเป็นอานิสงส์ชั้นต่ำนะที่ดีกว่าคือใจที่สงบนะใจที่เบิกบานใจที่ผ่องใสมีปิติปราโมทย์นะแล้วคนเราธรรมชาติคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงแต่ตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยคิดแต่ว่าตัวเองจะได้อะไรเนี่ยนะจิตใจมันจะไม่ผ่องใสเท่ากับการที่คิดถึงผู้อื่นนะคิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นมาถวายทานให้กับสงฆ์ก็มุ่งแต่ว่ามุ่งนึกถึงประโยชน์สุขของท่านนะอันนี้จะได้บุญมากกว่าคิดถึงแต่ว่าเราจะได้โชคได้ลาภมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าคิดถึงคนอื่นคิดถึงประโยชน์สุขของคนอื่นเนี่ยจิตใจก็จะผ่องใสมีความปิตินะ
เป็นเพราะว่าไปเข้าใจว่าทำบุญเพื่อหวังนะได้โชคได้ลาภบางคนก็เลยคิดแต่จะทำบุญกับพระนะแต่ว่าไม่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนยากคนที่เดือดร้อนนะมีบางเคยได้ยินนะเจ้าของโรงเรียนหนึ่งนะชอบทำบุญมากนะถวายเงินให้กับวัดทอดกฐินทอดประปานี่เป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเวลานักเรียนไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนนะเพราะยากจนนี่ก็ไล่เขาออกแล้วก็มีแม่เขาเรียนต่อนะอันนี้เรียกว่าชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจอันที่เป็นงี้เพราะว่าเขาทำบุญเพราะเขาหวังผลประโยชน์นะกับตัวเองจริงๆเนี่ยการทำบุญเนี่ยถ้าเรามุ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นการช่วยลดนะเป็นการช่วยเสริมสร้างเมตตากรุณาในใจแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานได้ง่ายแล้วก็มันเป็นการช่วยทำให้เราได้เข้าใกล้หรือเข้าถึงอานิสงส์ของบุญประการที่3ที่ถือว่าเป็นอานิสงส์สูงสุดเขาเรียกว่าปรมัตถะปรมัตถะหรือปรมัตถ์เนี่ยนะก็คืออัตถะหรือประโยชน์ขั้นสูงสุดก็คือนิพพานหรือว่าถึงแม้จะยังไม่เข้าถึงนิพพานแต่ว่าเข้าใกล้นิพพานทุกขณะทุกขณะอันนี้เป็นบุญเรียกว่าสูงสุดนะเป็นอัตถประโยชน์ที่สูงสุดในทัศนะของพุทธศาสนาซึ่งเวลาเราทำบุญเนี่ยเราก็สามารถจะทำเพื่อขยับให้เข้าใกล้พระนิพพานมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำอย่างไรนะก็ทำด้วยใจที่ปล่อยวางจำทำด้วยใจที่มุ่งลดละเช่นเวลาทำบุญเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเลยนะว่าฉันจะได้ประโยชน์นะฉันจะได้อะไรนะแต่ทำเพราะใจที่อยากจะให้อย่างเดียวนะอันนี้ก็เรียกว่าช่วยลดช่วยละนะแล้วก็ทำให้เกิดการปล่อยวางนะหรือว่าให้เพื่อที่จะลดละความเห็นแก่ตัวให้เพื่อที่จะลดละความยึดติดในสิ่งของเพราะธรรมดาคนเรานี่ก็มีความหวงแหนยึดติดในสิ่งของไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูนะในการที่จะให้โดยเฉพาะให้ของที่รักของหวงของแหนนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ให้แล้วเนี่ยนะมันเกิดผลทางใจทันทีนะก็คือช่วยลดช่วยละช่วยปล่อยช่วยวางอันนี้แหละเป็นประโยชน์หรืออานิสงส์นะสูงสุดนะของการทำบุญนะในพุทธศาสนาทำบุญไม่ใช่เพื่อจะเอามากๆมีมากๆไม่ใช่แต่ทำบุญเพื่อที่จะลดแต่ละให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะการลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนในบทกรวดน้ำนะทำวัดเย็นเนี่ยที่จริงมีตอนต่อนะจะมีข้อความว่าด้วยบุญนี้ที่เราทำและอุทิศให้ปวงสัตว์เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานอันนี้แหละคือจุดหมายสูงสุดของการทำบุญนะคือตัดตัณหาอุปาทานแล้วก็สิ่งชั่วในดวงใจสิ่งชั่วในดวงใจคือกิเลสนั่นเองเราทำบุญเนี่ยเพื่อลดเพื่อละเพื่อขจัดสิ่งชั่วในดวงใจออกไปรวมทั้งตัณหาอุปาทานนะไม่ใช่ทำเพื่อที่จะเอามากๆนะพอคิดจะเอามากๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าทำบุญแบบนี้ได้บุญน้อยหรือได้บุญมากนะไม่ได้คิดเลยว่ามันอยู่ที่ใจนะบุญเนี่ยอยู่ที่ใจคำถามต่างๆมีมากมายเกี่ยวกับการทำบุญนะบางคนก็มีความสงสัยว่ามาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแต่เนื่องจากตัวเป็นผู้หญิงนะก็เลยเข้าใจว่าการถวายผ้าก็ต้องให้สามีมาเป็นผู้ถวายเพราะเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็สงสัยว่าเราจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้ถวายกับมือนะแต่เราให้สามีถวายเนี่ย
เพียงแค่คิดแบบนี้ใจก็หมองแล้วนะไม่มีความเรียกว่ามีความผ่องใสเบิกบานน้อยลงนะที่จริงแล้วเนี่ยจะถวายกับมือหรือไม่นี่ไม่สำคัญเลยนะถ้าพูดถึงบุญนะเพราะว่าถ้าหากว่าถวายด้วยใจที่มุ่งประโยชน์ต่อสงฆ์อยากจะเชิดชูพระศาสนารวมทั้งถือว่าเป็นการช่วยลดช่วยละขัดเกลาจิตใจนะแม้กระทั่งว่าไม่มุ่งประสงค์จะได้อะไรเลยนะจากการถวายเนี่ยมันก็ถือว่าได้บุญแล้วนะยิ่งอยากได้บุญมากๆนะกลับได้น้อยลงนะแต่ยิ่งไม่อยากได้เพราะว่าไม่อยากได้อะไรเข้าตัวเลยนะคิดแต่ว่าจะอุปถัมภ์อุดหนุนนะคณะสงฆ์หรือพระศาสนานี่กลับได้บุญนะอันนี้เราต้องเข้าใจดีๆหรือว่าเอาไปคิดเอานะยิ่งอยากได้บุญจะทำอะไรก็คิดเล็กคิดนั่นคิดอยู่นั่นแหละว่าได้บุญหรือเปล่าเอ้เราเอาของมาถวายที่วัดไม่ได้เอามาถวายกับพระโดยตรงเอามาไว้ที่ครัวเลยจะได้บุญไหมนะอันนี้แหละนะพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยบุญก็ตกหล่นเลี่ยราดไปแล้วแต่ว่าถ้าทำโดยคิดว่ามาถวายไว้ที่โรงครัวนะเจ้าอาวาสหรือครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านจะรู้หรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้คิดจะเอาหน้าไม่ได้คิดที่จะให้ท่านรับรู้หรือรู้เห็นนะเราอยากจะทำนะเพื่อช่วยเหลืออุปถัมภ์พระคนในวัดเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยได้บุญนะได้บุญมากกว่าได้ซ้ำได้บุญมากกว่าคนที่มาถวายกับมือนะแล้วก็ดีใจที่ว่าท่านรู้ว่าเรามาถวายท่านรู้ว่าเรามาทำบุญกับท่านนะหวังความโปรดปรานหวังความชื่นชมสรรเสริญจากท่านอันนี้เป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของหน้าตานะซึ่งถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากๆนี่มันทำให้เรามีความสุขได้ยากนะคนเราเนี่ยถ้ายึดอะไรก็ตามโดยเพราะยึดหน้ายึดตายึด อยากจะให้คนชมคนสรรเสริญก็จะทุกข์ง่ายนะสุขยากแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยไอการทำบุญที่มีอานิสงส์มากเนี่ยมันไม่ใช่การให้ทานนะแต่มันคือการรักษาศีลคือการภาวนาถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มาทำบุญให้ทานกับมือเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเป็นเจ้าภาพกฐินนะแต่ว่าเวลามีอะไรมากระทบนะก็ใจก็สงบได้มีใครมาต่อว่านะใจก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะอันนี้ได้บุญกว่านะได้บุญมากกว่าเราเคยทำบุญชนิดนี้บ้างหรือเปล่านะหรือว่าให้ความสำคัญกับบุญชนิดนี้หรือเปล่านะเขาต่อว่าเราอย่างไรนะเราก็ยิ้มมีบางคนยกมือไหว้ด้วยซ้ำนะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจรจันไดนี่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มไปทำงานในเมืองไปเป็นพนักงานในโรงแรมแต่ว่าเจ้านายนี่ชอบดุชอบด่านะด่าก่อนนะแล้วก็ไม่ฟังคราวหนึ่งก็ไปใช้ให้เขานี่ไปขัดลูกบิดในห้องพักของแขกเอาบรัสโซนี่ไปขัดแล้วก็ว่าง่ายนะก็ไปขัดเกือบจะเสร็จแล้วผู้จัดการโรงแรมเดินมาเห็นก็มาว่าเขาว่าขัดได้ยังไงบรัสโซเนี่ยมันเอามาขัดกับไอ้ลูกบิดแบบนี้ไม่ได้หัวหน้าเขาเนี่ยแม่บ้านเนี่ยก็พูดซ้ำว่าเขาซ้ำทันทีแล้วว่าแกไปขัดได้ยังไงเนี่ยว่าเขาเลยนะทั้งที่เป็นคนสั่งเขาเองบอกว่าโจนี่แทนที่เขาจะโกรธนะก็กลับยกมือไหว้ขอบคุณครับอันที่แรกขอโทษก่อนครับขอโทษครับแล้วขอบคุณครับไหว้แม่ไหว้เจ้านายคนนะที่มาซ้ำเติมเพราะทั้งที่เป็นคนสั่งเขาเองให้ไปขัดลูกบิดแล้วเขาก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติหรือเป็นธรรมชาติเลยคือไม่โกรธเลยนะใครว่าอะไรมาก็ยิ้มนะบางทีก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับนะนี่ก็เรียกว่าได้บุญนะบุญชนิดนี้มันไม่ทำให้มีโชคมีลาภ
ร่ำรวยแต่ว่ามันช่วยลดความทุกข์แล้วลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตานะซึ่งอันนี้ประเสริฐกว่านะเพราะว่าร่ำรวยนะมีชื่อมีเสียงอย่างไรเนี่ยมันก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นนะเราก็เจอมาเยอะได้ฟังเรื่องราวมาเยอะคนที่ร่ำรวยนะประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำงานแต่ว่ากลุ่มใจเป็นโรคประสาทนะบางคนก็ฆ่าตัวตายนะเพราะว่ามันไม่ใช่หลักประกันทำให้มีความสุขได้สุขกายใช่แต่ไม่ใช่สุขใจถ้าสุขใจก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยความคิดอะไรที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจโกรธแค้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่เอามารบกวนจิตใจไม่มาหมกมุ่นครุ่นคิดอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่เก็บเอามารกหัวไม่เอามาทิ่มแทงใจนี่ก็ปล่อยวางเหมือนกันนะแล้วเราก็คงจะรู้นะถ้าปล่อยวางแบบนี้ได้ใจเป็นสุขนะถึงแม้ว่ายังไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นในตัวกูของกูได้นะแต่ว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางได้นะใจก็สงบได้ใจที่สงบนั่นก็เป็นบุญนะนะบุญแบบนี้แหละนะที่เรานะควรจะทำสม่ำเสมอนอกเหนือจากการให้ทานนะหรือว่าแสวงคิดหาแต่ลู่ทางการถวายทานนะบางคนนี่คิดแต่เรื่องการถวายทานอย่างไรถึงจะได้มีอานิสงส์มากๆแต่ว่าไอ้บุญชนิดเนี้ยที่ว่ามีอะไรมากระทบใจแต่ว่าก็ไม่ขุ่นมัวนะไม่โกรธไม่แค้นแม้เขาจะพูดไม่ดีกับเราหรือแม้จะสูญเสียนะของรักนะก็ปล่อยวางได้คนที่เก่งในการให้ทานแต่ว่าของหายนี่ก็กลุ้มใจโมโหขุ่นเคืองนะต่อว่าโทษคนนั้นคนนี้นี่อันนี้เรียกว่ายังอันนี้แสดงว่ายังไม่รู้จักการให้ทานที่ถูกต้องนะเพราะถ้าให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยจิตใจก็จะปล่อยจะวางได้ง่ายนะของหายเงินหายก็ปล่อยวางได้เพราะว่าได้ฝึกมาแล้วจากการให้ทานอย่างถูกต้องนะแต่ถ้าทานให้ทานโดยการคิดที่จะเอาเนี่ยจะเอาให้ได้มากๆมีโชคมีลาภเนี่ยนะเวลาสูญลาภเสียลาภหรือว่าของหายนี่มันทำใจยากนะเพราะว่าจิตเนี่ยถูกฝึกเอาไว้ในการที่จะเอาให้ได้มากๆมีให้เยอะๆนะพระสารีบุตรเคยกล่าวว่านะวิสัยของบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุขอุปธิสุขก็คือความสุขทางโลกนั่นแหละสุขจากวัตถุสุขจากความร่ำรวยนะบริษัทบริวารชื่อเสียงเกียรติยศอันนั้นไม่ใช่นะบัณฑิตไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุขหรือหวังพบใหม่พบใหม่คือว่าอยากขอให้ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีอันนั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตแต่บัณฑิตเมื่อให้ทานก็ให้ทานเพื่อมุ่งขจัดกิเลสและไม่เกิดพบไม่เกิดพบคืออะไรนิพพานนั่นเองนะอันนี้แหละคือประโยชน์สูงสุดหรือว่าอานิสงส์สูงสุดของบุญนะเรียกว่าปรมัตถะนะเราเข้าใจให้เราพยายามเข้าใจดีนะว่าอานิสงส์ของบุญเนี่ยนะมันมีหลายระดับนะแล้วก็ระดับสูงสุดคืออะไรและทำอย่างไรนะถึงจะได้รับอานิสงส์นั้นนะนั่นคือทำด้วยใจที่ปล่อยวางนะยิ่งปล่อยยิ่งวางนี่กลับได้นะแต่คันอยากได้กลับไม่ได้นะแต่ถึงแม้ว่าเวลาทำบุญนะจะนึกถึงแต่พระนิพพานอยากได้พระนิพพานนะอันนี้ก็ยังดีนะเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นการย้ำเตือนใจว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดนะเลิศกว่าทรัพย์สินเงินทองเลิศกว่านะความร่ำรวยนะชื่อเสียงเกียรติยศถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทำบุญด้วยใจที่อยากจะได้อยู่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการได้ในสิ่งที่ประณีตที่ประเสริฐกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรานะ
นอกจากจะจิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วนะเราก็พยายามฝึกเพื่อการลดการละนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูด้วยยิ่งดีทั้งด้วยการให้ทานก็ให้ทานด้วยใจที่มุ่งลดละรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยใจที่มุ่งลดละนะไม่คิดจะอวดไม่คิดจะไปโชว์ใครนะไม่คิดจะยกตนข่มท่านว่าฉันมีศีลมากกว่าอันนี้ก็เป็นการทำก็แสดงว่าช่วยลดเป็นการพยายามลดละนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนาก็มุ่งจะละนะไม่ใช่คิดจะเอาหลายคนภาวนาก็ยังคิดจะเอานะอยากจะได้ความสงบอยากจะได้โน่นได้นี่นะอยากได้มีฤทธิ์มีอภิญญาหรือว่าแม้กระทั่งอยากจะเกิดญาณมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปถามหลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะที่ระยองว่าหลวงพ่อเนี่ยผมปฏิบัตินะผมภาวนามาต้องหลายปีแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงพ่อเฟื่องก็ตอบว่าภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเราภาวนาเพื่อละอันนี้หลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะเวลาภาวนาก็ยังทำด้วยใจที่อยากจะเอานะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เอาอาจจะไม่ใช่เงินทองนะแต่เป็นสิ่งที่มันดูประเสริฐดูสูงนะแต่ก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่นะต้องหันมาสำรวจนะตรวจตราใจของเรานะว่าไม่ว่าเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยเราทำด้วยใจแบบไหนนะใจที่คิดจะเอานะหรือใจที่คิดจะละซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมันก็อยู่ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของบุญแล้วก็เรื่องการประพฤติปฏิบัติด้วยว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้และความคิดที่จะเอาคิดแต่จะได้เนี่ยมันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ญาณอยากได้ปัญญาก็ยิ่งไม่ได้เพราะว่าจิตมันเจอด้วยกิเลสนะเจอด้วยตัณหาเจอด้วยความหลงนะเพราะนั้นนี่เราให้เราเข้าใจนะเรื่องของบุญเนี่ยนะอย่าทำตัวเป็นนักล่าบุญนะโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญอย่างถูกต้องถ้าเป็นนักล่าบุญนี่ก็จะเจอแต่ความเศร้าหมองเจอแต่ความขุ่นมัวได้ง่ายนะเพราะว่าทำอะไรก็คิดคำนวณนั่นแหละ ว่าฉันจะได้บุญเท่าไหร่คิดแค่นี้มันก็จิตใจก็เศร้าหมองแล้วนะแล้วก็พอคิดแบบนี้แหละทำให้เป็นอุปสรรคนะต่อการเข้าใกล้ปรมัตถะหรือการเข้าถึงพระนิพพานเอาละคำนี้ก็เพียงเท่านี้นะกราบพระ